น่ารักมากเลยอ่ะอะไรน่ารักขนาดนี้งงมากเขาบอกว่านอนน้อยนี่ไงพี่ฟุ้งมีแฟนคลับแล้วพี่ฟุ้งมีแฟนคลับแล้วพี่ฟุ้งมีแฟนคลับแล้วตายแล้วมีแฟนคลับแล้วหุยหุยหุยเดี๋ยวนี้ก็ลืมน้องละเออเดี๋ยวนี้ก็ลืมน้องละอุ้ยแฟนคลับแล้วว่าตายแล้วลำบากลำบนเนาะหน้าจริงจังมากฟังแบบหน้าแบบคนอะไรวะหน้าจริงจังมากก็มึงไม่พูดหน้าอะไรหน้าอะไรคือมองว่าแบบอ้าวรู้จักกันหน้าคืองงไปแล้วรอบที่ร้านแปดพูดเดียวตอมไม่คุณค่ะพี่กอพี่กอแข่งแข่งด้วยกันก็คือรอบไม่ได้มาด้วยกันแต่ว่าอยู่ในรอบเดียวกันรอบสามคนคือคุณก็แม่แข่งด้วยกันเข้าด้วยกันทุกสาวว่าอะไรว่าคนเดียวไม่อยู่อยู่เนี่ยโทรมาเพื่อนค่ะไปรู้บ้านอีกก็รู้ที่ฮะไม่ได้ไปไหนนี่ก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็กลับบ้านพรุ่งนี้ต้องไปขายใกล้หนูว่าใกล้หนูไม่อยู่กันพรุ่งนี้ต้องไปขายของต่อค่ะต้องไปขายคอมต้องไปขายสินเชื่อเหนื่อยมากแบบพรุ่งนี้แหละใช่ขายอีกแล้วก่อนจะได้เลิกแล้วทีนี้ต้องทำเสาด้วยนะวันเสาด้วยหยุดไปที่วันเดียวแต่ดีนะอาทิตย์หน้างานจะเงียบก็เลยพอไหวอยู่หยุดวันอาทิตย์หยุดอยู่แล้วจ้าแต่วันเสาร์ว่าหยุดแล้วแต่เดือนแล้วแต่วันว่าเขาได้ทำเท่าไหร่โดมี่ค่ะชื่ออะไรนะโดมี่ค่ะโดมี่ D O M E M I E โอ้ยถามชื่อเขาเลยเอาถ้ารู้จักแล้วถามทำไมล่ะชื่ออะไรชื่ออะไรนี่เราจักพอยเขารู้จักมึงแล้วไปไปไปออกไปเขารู้จักเขารู้จักเขาใส่ใจไงเปล่าไปไปครับคนเดียวดูไม่มีใครไม่ก็ปล่อยนางเถอะเดี๋ยวก็จะมีมาเพิ่มเนี่ยก็ถึงตกมาอีเนี่ยเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยก็พาตกอีเนี่ยก็พาตกแต่แล้วคนคือลากแล้วนั่นคือแบบเพราะว่าเวลาผมดูอ่ะดูเองอ่ะคันละเอียดนะถ้าไม่ได้ใครแบบเลือกอ่ะดูละเอียดแม้แต่ปลายเล็บอ่ะหมายถึงว่าเราจะชอบใครอะไรเงี้ยใช่มันไม่ใช่เหมือนเลือกลูกค้าเนาะลูกค้าเราเลือกไม่ได้แต่ว่าเลือกของดีต้องเลือกต้องใช้เวลาเลือกต้องใช้สมองนะกับหน้ากับสมองในการเลือกคิดให้ดีอคติด้วยใช่บางคนน่ะหน้าตาดีแต่ทัศนคติไม่ได้ก็ไม่ใช่สเปคก็ไม่ใช่สเปคดิฉันเข้าใจใช่เหมือนจนเขาบอกว่าเพราะว่าอย่างลูกค้าเงี้ยมันเลือกไม่ได้แต่ว่าคนมันเลือกได้ลูกค้าแบบบางวันน่ะลูกค้าก็ด่าแบบบันเทิงแบบกระทันแล้วก็วางสายอึดไปเลยแบบก็เหนื่อยนะบางวันน่ะคือแบบกว่าจะเลิกงานกว่าจะได้กลับบ้านคือแบบแล้วเจอลูกค้าแต่ละคนนี่คือแบบไม่รับสายรับก็บอกไม่เอาค่ะโอ๊ยหลบไปเต็มแล้วมั้งไม่เต็มหรอกคือเขาไม่เอาอ่ะแล้วแบบพี่เซ็งมากเครียดมากเลยนะมันมีเพราะหลายวันพี่ขายไม่ได้ขายได้แค่วันอังคารพุธเฮ้ยพุธไม่แน่ใจว่ะอ๋ออังคารพุธแล้วก็ศุกร์พอพี่ไม่ได้ขายวันจันทร์กับวันจันทร์พี่ขายไม่ได้แล้ววันพฤหัสพี่ก็อยู่ไปขายประกันอีกขายยากมากแต่ละวันแบบพี่จะหวยออกพี่แบบยิ่งเหมือนลุ้นรางวัลกองสลากอ่ะเพราะอย่างวันศุกร์กว่าพี่จะปิดเคสสุดท้ายเสร็จ 6:15 แล้วพี่แบบตึ๊ดเสร็จปุ๊บพี่เลิกเลยพี่ปิดคอมปุ๊บ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 รอเวลาเลิกงานอีก45นาทีพี่ก็เป็นนั่นในนี่นู่นเล่นหรอกส่งระบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปิดเลยฉันหน่อย
แสดงว่าพี่ก็แบบเหมือนว่าลองรับอารมณ์ใช่ใช่แบบมันเหมือนแบบลูกค้ามันจะมีหลายเคสว่าอย่างเช่นลูกค้าเคสหนึ่งให้คนทำใช่ป่ะอย่างสมมติเธอจะทำกับฉันใช่ไหมเธอก็จะคนผู้ชายอ่ะมันจะทำมันก็คือทำถ้ามันไม่ทำก็คือไม่ทำมันจะพูดแบบผู้ชายจะพูดแบบตึ๊ดเลยเราก็เข้าใจแต่ผู้หญิงมันจะแบบไม่เข้าค่ะคือขายไปแล้วอ่ะขายสรรพคุณขายสรรพคุณไปแล้วขายสรรพคุณไปแล้วแล้วแบบลูกค้าไม่เอาคือแชทประสาทจะแดกกับลูกค้าคือหน้าพี่ฟุกแดงมากเลยตอนนี้หลบไปอย่ามาแอลแบบลูกค้าแบบประสาทกินกับลูกค้ามากหลายวันและยิ่งถ้าเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงที่ป้าที่เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตอ่ะให้ไปเป็นวงเงินในบัญชีอ่ะยิ่งขายออกยากมากเพราะว่าแบบมันทำง่ายกว่าแต่กว่าจะขายลูกค้าได้แบบมันต้องเป็นลูกค้าภาระนี่จริงๆหรอภาระจริงๆขนาดดอกถูกนะดอกถูกเพราะช่วงเดือนนี้ต้องขายแบบหลายโปรโมชั่นมากเลยแล้วแบบสุดๆกว่าจะได้เลิกงานกว่าจะสุดๆแต่ขายจริงอ่ะคือต้องไปเข้างาน8โมงครึ่งแต่กว่าจะเริ่มขาย9โมงครึ่งเพราะว่าอะไรรอเขาแจ้งลีดว่าให้ขายอะไรแต่ละวันต้องฟังเขาว่าเขาให้ขายอะไรหัวหน้าทีมให้ขายอะไรขายอะไรเพราะว่าเราจะไปขายแบบแตกขยักแก้งไม่ได้ยกไว้ว่าลูกค้านัดลูกค้าโทรมานัดตึ๊ดไปเราเช่นผมโทรไปหาลูกค้าที่นัดลูกค้าบอกว่าจะเอาวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยเราก็ต้องโทรไปหาลูกค้าที่นัดก่อนถ้าลูกค้าไม่รับก็ค่อยโทรลีดเขาสั่งมาอีกทีนึงมันจะเป็นระบบแบบนั้นอะเวลาลูกค้านะแล้วเวลาแบบพี่เหนื่อยๆคิดเครียดนี่พี่ทำอะไรครับพี่เล่นเกมมันไม่ใช่นี่นะพี่อยากจะพูดแบบไม่อยากจะพูดข้อดั่งพ้อยอ่ะเพราะว่ามันเล่นมือถือไม่ได้ใช่ปะมันทำมันไม่พี่ก็อ่านข่าวดูดวงพี่ก็เล่นเกมเวียนไปแล้วพี่ก็นั่งดูรูปในโต๊ะคอมที่พี่มีแบบนั่งดูไปนั่งพี่นั่งดูไปแล้วพี่ก็นั่งแบบนั่งนึกไปอ่ะเพราะว่าพี่อ่ะไม่รู้ทำอะไรโทรไปก็พี่ก็เลยเล่นเกมไปเพราะว่าตอนนี้พี่ไปนั่งเพราะพี่เพิ่งเปลี่ยนโต๊ะไงวันศุกร์พี่เพิ่งเปลี่ยนโต๊ะใหม่พี่เปลี่ยนโต๊ะทำงานใหม่พี่ไม่หลับเลยเพราะตอนพี่นั่งทำงานเดือนหนึ่งพี่หลับตลอดเลยแบบถ้าลูกค้าไม่เอาคือพี่หลับรอลูกค้าเพราะว่าพี่ไม่รู้ทำอะไรพี่เหนื่อยมากแบบมันแบบอาหารตาที่ดีจบรับแรงบันดาลใจรับแรงอินสปิเรชั่นนี่ก็อินสปิเรชั่นเชิญคุยเชิญคุยก็เธอก็อินสปิเรชั่นไหมล่ะก็คุยเก่งกันแค่นี้ไม่ได้รู้คุยเก่งไม่เคยเก่งมาเนี่ยชอบเนี่ยแล้วเธอสิอะไรเนี่ย30เหรอเธอกิดตัดข้ามกับผมไม่เขาติดตัดข้ามเขาเกี่ยวกับด้านเออ